โดยนายจุรินลักษณะวิสินรองนายกรัธมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าการประชุมหารือ3าป่ายเห็นชอบการประกันร,รายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กิโลกร,รัมละ8บาท50สตางค์ครับความชื้น14.5เปอร์เซ็นต์ไม่เกิน30ไร่ต่อครัวเรือนโดยมีเกษตรกรที่เริ่มปลูกเดือนสิงหาคมถึงกันยาย,ยน2562จำนวน3 3 6 0 0 0ครัวเรือน โดยหลังจากนี้จะนําเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หรือนบขพในวันที่4ธันวาคมและเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบในวันที่11ธันวาคมครับคาดว่าจะสามารถจ่ายเงินส่วนต่างงวดแรกภายในวันที่20ธันวาคมครับวันที่20ธันวาคมนะครับคุณผู้ชมก็เป็นส่วนของการเสนอเข้าสู่คณะรัฐมนตรีแล้วก็จะได้รับการเห็นชอบกันต่อไป ส่วนมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผ่านโครงการประกันรายได้พืช5ชนิดประกอบไปด้วยข้าวยางพารามันสำปะหลังปาล์มและข้าวโพดหลังจากดําเนินการช่วยเหลือชาวนาผู้ปลูกข้าวยางพาราและปาล์มไปแล้วเมื่อวานนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกบันสำปะหลังปี2562-2563ท,ที่เชียงใหม่ เริ่มจากเงินงวดแรกไปแล้วนะครับสำหรับส่วนต่างโดยเกษตรกรจะได้รับการประการรายได้หัวมันสัมปะหลังสดเชื้อแป้ง25%ในพื้นที่เพาะปลูกมันสัมปะหลังทั่วประเทศกิโลกร,รัมละ2บาท50สตางค์ไม่เกินครัวเรือนละ100 100ตันซึ่งเกษตรกรสามารถได้รับเงินส่วนต่างชดเชยมากที่สุดก็คือ23,000บาทต่อครัวเรือนครับคาดว่ามีเกษตรกรได้รับสิทธิ์ครั้งนี้ กว่า40,000ครัวเรือนด้วยกันสำหรับโครงการนี้ใช้งบประมาณ9,442ล้านบาทเป้าหมายเกษตรกรได้รับประโยชน์5,24,000ครัวเรือนระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2,562ถึง31ธันวาคม2,563ครับการจ่ายเงินครั้งนี้เป็นงวดแรกมีเกษตรกรรับเงินประกันรายได้2,781คน เป็นเงินกว่า64ล้านบาทและจ่ายต่อไปทุกวันที่1ของเดือนรวม12ครั้งโดยจะโอนเงินชดเชย,ยส่วนต่างเข้าบัญชีกเกษตรกรโดยตรงเลยนะครับเกษตรกรสามารถตรวจสอบการรับสิทธิ์การโอนเงินได้ที่ทกสทุกสาขาทั่วประเทศครับไม่ต้องไปจ่ายเงินกับมือแล้วนะครับเข้าที่ธนาคารคุณคไม่ต้องมีการหักหัวคิวให้ไม่สบายใจกันด้วยนะครับใช่ค่ะสะดวกด้วยนะคะรวดเร็วค่ะ